สวัสดีค่ะมื้อนี้เฮาก็สิออมหมูค่ะเอาหมู3ชั้นใส่ผักกวนตุ้งค่ะมีพริกมีตะไคร้เนาะค่ะตำใส่กันแล้วก็ตะไคร้ใส่น้ำค่ะหัวหมูให้มันสุกนะค่ะเนาะแล้วก็สิหยอดน้ำจังหน่อยค่ะหยอดน้ำแล้วก็เดี๋ยวมะเขือเทศใส่น้ำค่ะกินพริกก็ไอ้ก็สิปรุงรสนะคะเนาะปรุงรสได้ค่ะอุ๊ยก็สิใส่ชูรสค่ะผู้ใดบ่กินก็บ่ใส่ค่ะใส่น้ำปลาค่ะใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาเนาะค่ะเนาะนี่ก็เสี่ยวกวางตุ่งใส่เลยค่ะกวางตุ้งค่ะใช้ผักเดียวครับหนูโปร่งนะคะเนาะแล้วก็ชิมรสค่ะชิมรสก่อนเลยอร่อยนะคะแล้วก็ชิมต้นหอมนะคะกระเพาะอีตูค่ะต้นหอมใส่เลยกระเพาะอีตูค่ะเอาหมู3ชั้นใส่
ไอ้อีหยังก่อนเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟค่ะเสร็จแล้วค่ะเสิร์ฟได้ค่ะแกงอ้อม3ชั้นใส่กวางตุ้งเสร็จแล้วค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่เด้อค่ะพบกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะ